หลวงไม่ขอวิพากษ์เรื่องพวกนั้นนะก็จะทำให้ผู้คนเนี่ยมารู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นเพราะว่าออกไปทำงานก็ไปด่าทีนี้อยู่ตรงไหนกันหิวก็ไม่ได้กินนี่เนี่ยมันก็เสมือนกับอดอาหารนะครับลุงพูดเสมอเหมือนกันนะบอกว่าเวลาปฏิบัติตัวตนที่บอกว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยครับเวลาหิวเจ้าอย่าเพิ่งกินจําเป็นหลักนะก็ดีครับน่าสนใจนะคำนี้ครับเวลาหิวเจ้าอย่าเพิ่งกินให้ความหิวผ่านไปก่อนสัก 2-3 ชั่วโมงจึงมากินหลังจากกินแล้วเจ้าจะรู้ว่าเจ้าจะได้อะไรง่ายๆคำตอบเลยนะครับหลังจากกินแล้วมันจะง่วงหลับนั่นนะฮะในเงื่อนไขของการหลับจะไปร่วงรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างทีหนึ่งนะครับนี่ก็น่าสนใจคำนี้นะครับก็ย้อนมาถึงพระสงฆ์ทีนี้ครับพระสงฆ์ตั้งแต่ฉันเฉพาะเที่ยงไม่เกินเที่ยงใช่ไหมล่ะ11 โมงเช้าไม่เกินเที่ยงจบแล้วจากนั้นถ้าก็หิวทั้งวันทีเนี้ยกว่าจะมันจะย่อยบ่าย3ก็หมดแล้วเห็นไหมครับตอนนั้นหิวแล้วทีเนี้ยพระสงฆ์จะหิวแล้วเห็นไหมนั่นฮะในวาระที่หิวเนี่ยพระสงฆ์อย่าเพิ่งขบฉันอย่าเพิ่งกินอะไรนั่นทำสมาธินั่นแหละครับนั่นคือปริศนาธรรมหรือเทคนิคบอกให้ทราบไปเลยนะครับงั้นอยู่ภายใต้ความหิวเนี่ยมันจะดีอันหนึ่งนะครับการปฏิบัติพวกนี้ไอ้พวกกินดีอยู่ดีเดี๋ยวยากให้รู้ไว้ที่จะรู้ที่จะเข้าใจที่จะเข้าถึงบอกว่าอะไรกินดีอยู่ดีจะยากนะครับบอกให้ทราบเอาไว้นะกลุ่มกินดีอยู่ดีกลุ่มเหลือกินเหลือใช้กินแบบไม่บรรยะบรรยังจะยากหรือว่าพังจะเข้าถึงยากจะเป็นตัวตนยากใช่ไหมแล้วก็ฝันมากกินมากฝันมากต่างหากนี่เป็นต้นกินมากฝันมากจะไม่ได้มันจะกลายเป็นอย่างนั้นไปครับกินมากฝันมากนะกินมากฝันมากโอเคจริงค่ะอิ่มแล้วง่วงง่วงแล้วก็หลับสมาธิตามไปเลยวันนี้เดินกับสุนัขเขาคุยกับเราเดินเป็นเพื่อนถึงโรงเรียนตัวหนึ่งเห็นแมสหล่นเขาเก็บมาทิ้งใกล้ๆขยะค่ะรู้งงเลยงงหมาเลยไปงงเลยงงหมาเลยดีสิครับขอบคุณหมาเด็กก็ดีมากหมาฉลาดก็มีหมาโง่ก็มีอยู่ที่การสอนนะครับหมาให้รู้ไว้สัตว์เลี้ยงอยู่ที่การสอนนะครับถ้าสอนมันก็ได้รู้ภาษามนุษย์อยู่หรอกวันนี้ลุงยังคุยกับจิ้งจกเลยจริงๆนะคุยกับจิ้งจกจิ้งจกอยู่ๆมันก็ตกแป้อยู่ข้างหน้าลุงนั่งอยู่โต๊ะอย่างเงี้ยลุงก็ดูตามภาษาลุงจิ้งจกตัวเล็กนิดนึงเล็กกว่านิ้วก้อยหน่อยมันด็อกได้ร้อยได้อยู่ข้างหน้าลองคุยก่อนคุยผ่านการคิดลุงบอกเข้ามานึกเอ้ยมันก็เข้ามาจริงเลย มันก็เดินเข้ามาหาลุงที่ไหนได้มันมีเหยื่อพอดีมันงับเหยื่อลุงก็ไปเลยโอ้โถ มันเดินเข้ามาเพราะมันเห็นเหยื่อประมาณนั้นนะครับหรือว่าเหยื่อบินมาพอดีตรงนั้นงับปุ๊บมันก็ไปเลยเออดีเหมือนกันมันทำให้เรามีมิติความคิดเหมือนกันพอถึงนี่ปุ๊บลุงอันนี้คิดถึงไอ้ง้อทันทีเลยครับไอ้ง้อง้อป่าไงเรียกอะไรเรียกปลาใช่ไหมเรียกปลาใช่ไหมล่ะเรียกปลา
อะไร6เขย7เขยใช่ไหมล่ะ6เขย7เขยถูกสั่งให้ไปหาปลาไปไหนก็ไม่รู้เจ้าง้อไม่ไปแล้วขี้เกียจใครจะไปไหนก็ไปจะเรื่องเรือไงก็ลงไปเลยเจ้าง้อไม่ไปอ่ะขี้เกียจไอ้ฝั่ง5 6เขย7เขยนะก็ไปวันเสาร์วันสําไม่ได้ปลามาสักตัวนึงไอ้เจ้าก็ไม่ทำอะไรเลยไม่นั่งดีดคิ้มอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำนะจริงๆไม่พูดเล่นนะว่าแล้วก็ตักเอาตักเอาไอ้ปลานั่นแหละครับก็เห็นว่ามันเรียกว่าหมดมารวมที่หน้าตักหมดมันจะหาปลาที่ไหนท้องทุ่งเอ้ยหาปลาที่ไหนแม่น้ำเหมือนกันฮะก็แปลว่าลุงเราจะบอกว่าไอ้ง้อมันบรรลุธรรมนะไอ้ง้อน้อยบรรลุธรรมนะนั่นให้รู้สมั่งรูปร่างขี้เหร่นั่นแหละครับนะอยู่ที่ว่าใครตาถึงมีแต่นางสาวรจนาเท่านั้นนะฮะจะตาถึงเห็นภายในตัวง้อเป็นทองคำนอกนั้นก็มองไม่เห็นตาถั่วตาบอดเข้าใจไหมสิ่งนี้ก็จะเห็นด้วยใจนะครับเห็นด้วยใจอ๋อจิ้งจกร้องทักใช่ครับได้กระแสคลื่นถูกต้องครับอันนี้เห็นด้วยนะอันนี้ไม่เห็นด้วยจริงๆนะจิ้งจกวิธีสรุปจิ้งจกนะครับในลุกในบ่อยจะตายไปเนี่ยทำรายการอย่างเงี้ยเดี๋ยวทำในการอย่างนี้พูดๆเงี้ยเวลาไม่รู้คนที่ติดตามลุงไม่บ่อยเวลาพูดอะไรถามไปถึงจุดที่มันเฮ้ยมันกำลังจะมีการได้การเสียเนี่ยครับมันเหมือนกับชี้ถูกชี้ผิดพอเวลาพูดจบปุ๊บจริงจบร้องทันทีเลยลุงก็เลยบอกว่าถ้าจิ้งจกทักขึ้นมานะฮะขอให้ทวนความคิดของเราเองณวินาทีนั้นว่าคิดอะไรอยู่สิ่งที่คิดมันถูกแล้วมันเป็นตัวคอนเฟิร์มเลยนะสัตว์พวกนี้เป็นตัวยืนยันสิ่งที่เราคิดก็คือสิ่งหนึ่งก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดแซบนะฮะเอาไว้ตั้งข้อสังเกตครับเรื่องพวกนี้นะได้กระแสคลื่นความคิดใช่ครับอันนี้ตอบว่าใช่ทันทีเลยครับไอ้สิ่งนี้นะที่บอกว่าเดี๋ยวนะผู้ที่เขาบรรลุธรรมกันแล้วกันครับบรรลุธาตุเจโตวิมุตตินะครับจะบอกว่ารู้ความคิดของสัตว์โลกมนุษย์และเทวดาตามคำสอนนะครับรู้ความนึกคิดของสัตว์โลกมนุษย์ทั้งหมดและเทวดาในคือตรงนี้ครับก็ต้องบรรลุธรรมในระดับเจโตวิมุตตินะครับถึงจะได้มันไม่เรื่องอภิญญาพวกนี้ครับเรื่องอภิญญาเรื่องปัญญานะครับเรื่องปัญญาเรื่องอภิญญานะครับพระสงฆ์พระเยซูพระศรีเมตไตรองค์เดียวกันไหมครับก็ต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่พระศรีเมตไตรนั้นต้องยังไม่มาแล้วครับพระศรีเมตไตรยังไม่มา ยังไม่มาในโลกใบนี้ลุงก็บอกว่าส่งพระองค์ส่งสามสหายมาก่อนพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑลุงบอกว่าคือพระราชพาหนะของพระศรีอริยเมตไตรนะครับตัวจริงๆจริงเนี่ยอย่างอีก 2,400 ปีก็แล้วกันจะมาตายเกิดอีกกี่ครั้งอ่ะทีเนี้ยเกิด1ครั้งตาย1ครั้งถือว่า100ปีตายเกิด24ครั้งแล้วครับนะฮะครั้งละ100เอาเหรอเกิดอีกทุกอีกนะโยมทีเนี้ยภาวนาชาติสุดท้ายดีกว่าผมว่านะเข้าไปใน ความว่างซะเลยเข้าไปในค่าของที่ซะเลยดีกว่าเยอะอย่าไปรอเลยแค่ตอนนี้ฟังลุงก็พอว่าไปหน่อยฟังลุงก็พอเข้าใจไปเรื่อยแล้วจะเข้าใจไปเองแบบประมาณนั้น
ฟังไปเรื่อยฟังไปเรื่อยกระดิกนิ้วไปด้วยสิครับเดี๋ยวไปจริงจังกันนะกันหนูเขียนจดหมายถึงแม่เรียบร้อยแล้วค่ะแม่ดีใจมากค่ะโถเพิ่งรู้เดี๋ยวชื่อคุณดวงดวงชมโอเครับทราบครับดีแล้วล่ะครับเอาอะไรล่ะลุงนะฮะแค่นี้ก็ไบเวชั่นแรงเหลือเกินยังไม่ได้แตะซะหน่อยนะร่วงซะแล้วโทรศัพท์ร่วงไม่ฟังหลายวันแล้วอะไรนะเข้าบ้านดึกเลยไม่รับพลังจากลุงเลยเอาวันนี้เตรียมตัวรับนะครับเป็นพลังงานที่ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงนะครับจำด้วยครับภาษานี้จำไม่หน่อยครับจำไม่หน่อยเพราะว่ามันเป็นภาษาทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เขาแบบปลายแหลมคมที่สุดแล้วนะ ไม่มีภาษาไหนมาเกินตรงนี้แล้วนะครับทางด้านนักฟิสิกส์นะนั่นแหละโอเคต้องงั้นสิโอเคนะผ่านนะเอาละต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องราวของปล่อยพลังงานบริสุทธิ์ผ่านโฟตอนของแสงนะครับให้สังเกตแสงก่อนครับแสงธรรมดาเนี่ยคือวิทยาศาสตร์ทั้งรุ่นนะเนี่ยอยู่วิทยาศาสตร์นั่นใครเห็นเป็นไรเนี่ยใครเห็นเป็นไรไหมเนี่ยทั้งรุ่นนะแปลว่าตอนนี้วิทยาศาสตร์จะเป็นเครื่องมือของฝั่งจิตศาสตร์ไปแล้วนะครับฝั่งจิตเป็นเครื่องมือลุงไปแล้วปึ๊บสังเกตสีก่อนเบื้องต้นครับอย่าลืมหายใจเข้าไปก่อนนะครับรับอากาศให้เต็มๆไปด้วยนะสูดเข้าไปทางจมูกแล้วกลั้นนานๆเข้าไปทางปากก็ได้กลั้นนานๆแต่เวลาออกก็จะค่อยๆผ่อนออกก็ตามใจที่ออกพลาดก็ไม่ว่าอะไรกันนะครับแล้วแต่ถนัดกันนี่นะแต่หลักการก็คือเข้าไปเยอะๆสูดเข้าไปทางจมูกแล้วกลั้นนานๆเข้าไปทางปากก็ได้กลั้นนานๆทำให้ท้องตามด้วยนะครับมันทนไม่ได้ก็ปล่อยออกมาปล่อยไปทางจมูกทางปากด้วยนั่นแหละครับจะค่อยๆปล่อยหรือปล่อยให้เร็วพลาดก็ไม่มีปัญหาใช้หลักนี้เองนะครับไม่ต้องไปใช้อะไรมากมายครับทำไปฮะทำไปมันเป็นการคำว่ากลั้นให้นึกถึงจังหวะดูดของเครื่องยนต์ดูดอัดระเบิดและก็คายเครื่องยนต์สี่จังหวะธรรมดานี่เองให้นึกถึงตรงนั้นลุงเขียนเครื่องยนต์ขายนะให้รู้ไว้เชี่ยวชาญพอประมาณกันนะ